ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันแนลจบยังไงซุปตาวันร่วมเก่งผลศึกชิงเข็มขัดมวยไทยตะวันฉาย VS จามานก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดสำหรับไฟที่คอมวยชาวไทยตั้งตารอสายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้เลิกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์กับผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีจามาลยูซุพอฟในฐานะคู่รองของศึกวันไฟไนท์7จอห์น VS ฟาบิซิโอ2ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2566ไม่เพียงแต่แฟนมวยชาวไทยเท่านั้นที่จับตามองศึกชิงแชมป์ครั้งสำคัญนี้ยังมีเหล่านักกีฬาร่วมสังกัดวันทั้งไทยและเทศต่างเฝ้ารอชมไฟหยุดโลกนี้กันทั่วหน้าเราไปดูกันว่ามีใครบ้างและพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับศึกนี้ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินผมมองว่าไฟนี้ตะวันฉายเจอของแข็งครับซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตะวันฉายอย่างแท้จริงเพราะจากฟอร์มการชกของจามาลเขาคือของจริงถ้าถามผมมองว่าทั้งคู่มีโอกาสชนะ 50-50 ในไฟนี้แต่ตะวันฉายจะต้านความแข็งแกร่งของจามาลได้ไหมคงตอบยากครับตามสายตาของผมถ้าตะวันฉายใช้จังหวะฝีมือเน้นชกรัดกุมทำได้แล้วออกจะได้เปรียบในการชกไฟนี้และน่าจะเอาชนะได้แต่ถ้าไม่รัดกุมพอก็อาจจะเสี่ยงโดนหมัดจามาลได้เหมือนกันคู่นี้ได้ลุ้นตลอดเวลาและสามารถแพ้ชนะกันได้ทั้งคู่เลยครับต้องช่วยกันเชียร์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องคู่นี้ผมว่าสนุกแน่ครับจะมาเป็นมวยหมัดหนักโดยธรรมชาติเลยครับแต่มาไฟนี้เห็นเขาซ้อมเตะมาเพิ่มด้วยซึ่งผมคิดว่าเขาเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยมีทั้งหมัดมีทั้งเตะและลูกอันตรายหลายอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาเตรียมตัวมาสู้มาเพื่อชิงแชมป์เลยครับส่วนตะวันฉายมีความเป็นมวยมีความรวดเร็วและความหนักอยู่แล้วอีกอย่างน้องกำลังสดกำลังห้าวมีลูกเตะต่อยซ้ายอันตรายและมีความเร็วกว่าจามาลแน่นอนแต่อย่าประมาทรับหมัดของจามาลก็แล้วกันผมว่าเกมบนเวทีต้องสนุกแน่ๆแต่ส่วนตัวก็เชียร์ตะวันฉายอยากให้คนไทยป้องกันแชมป์ให้ได้ครับสินสมุทรกินมีผมว่าตะวันฉายเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามมากครับแต่ผมคิดว่าในช่วงยกแรกตะวันฉายต้องระวังหมัดของจามาลให้ดีครับเพราะเขามีหมัดหนักหมัดคมเหมือนกันแต่ถ้าผ่านยก2ไปแล้วผมว่าเป็นเวลาของตะวันฉายที่จะอาศัยจังหวะหลอกเตะหลอกต่อยและถีบได้ส่วนเรื่องแรงปะทะจากที่ผมเคยไปช่วยน้องลงนวมซ้อมปั้มด้วยหลายครั้งผมว่าน้องเขาดีวันดีคืนต้านอยู่แน่นอนผมคิดว่าตะวันฉายจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ในครั้งนี้ครับเสมาเพชรแฟร์เทคผมว่าตะวันฉายออกอาวุธได้หนักหน่วงและรุนแรงกว่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของเขาและคิดว่าตะวันฉายจะสามารถป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ได้แน่นอนครับจอห์นเวพาผมว่าตะวันฉายสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะชนะยังไงเดนเนียลวิลเลียมสำหรับตะวันฉายผมยังเทียบเขาไม่ติดในด้านระดับฝีมือความหนุ่มและฟอร์มการชกที่ผ่านมาเขามีจังหวะในการออกอาวุธที่ยอดเยี่ยมและหลบหลีกการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วส่วนจะมาดูแข็งแกร่งและเป็นมวยซ้ายตัวสูงแต่ผมก็เคยเห็นตะวันฉายชกกับมวยซ้ายตัวสูงอย่างเพชรมรกตมาแล้วซึ่งตะวันฉายก็สามารถเก็บอาวุธได้ตลอดครับผมคิดว่าตะวันฉายจะชนะคะแนนและนำหน้าจามาลไป 1-9 ตลอดเกมครับไทสันแฮร์ริสันผมคิดว่าตะวันฉายจะชนะคะแนนแต่ก็มีโอกาสสูงที่จามาลจะหักปากกาเซียนและใช้หมัดชนะน็อกได้เหมือนกันนะครับและนั่นก็คือความคิดเห็นของซุปตาร์ทั้งหลายที่เฝ้ารอชมแมตช์นี้ติดตามตะวันฉาย VS จามาลศึกวันไฟไนท์7วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้ถ่ายทอดสดเริ่มคู่แรกเวลา 7:00 นรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา 10:00 นเป็นต้นไปอย่าพลาดชมกันนะครับ